ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณช่วงนี้หลายๆคนก็กำลังมาในกระแสอยากที่จะกางเต็นท์กางเต็นท์ไปนอนเอาท์ดอร์ตามอุทยานแห่งชาติเที่ยวธรรมชาติใช่เที่ยวธรรมชาติคือแน่นอนบางที่มันก็จะถูกกว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้อุปกรณ์ราคาประหยัดมันก็เป็นการเที่ยวที่ประหยัดแล้วก็ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติท่านรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ประกาศปิดอุทยานแห่งชาตินะครับแต่จะควบคุมจำนวนหรือปริมาณของนักท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่จากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 70% ของที่สามารถรับได้ทั้งหมดจะปรับลดลงมาเลยให้เหลือ 40-50% เท่านั้นกำชับอุทยานต้องฉีดยาฆ่าเชื้อในห้องน้ำบริเวณที่ประชาชนอยู่จำนวนมากออฟฟิศจุดที่ประชาชนไปซื้อข้าวซื้อของข้างในนั้นส่วนที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่ช่วงนี้อากาศดีครับมีปริมาณเต็นท์อยู่ 5,000 หลังนะครับแต่จุดกางเต็นท์เขาเนี่ยมีประมาณ 4-5 จุดใช่ไหมที่ผากล้วยไม้บ้างที่อะไรบ้างต่างๆนานาแต่ละเต็นท์ก็ห่างกันพอสมควรตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็มีการแล้วไปขอความร่วมมือไอ้คุณไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมไอ้ไปอยู่ห่างๆกันหน่อยนะทิ้งระยะห่างกันหน่อยนะอย่ามารวมกันนะแล้วท่านย้ำแบบนี้ขอเพิ่มเติมณตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งปิดอุทยานสิ่งที่ขอได้คือขอความร่วมมือและจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ถ้าทำไม่ได้อาจจะต้องปิดอุทยานตามที่ทุกคนเป็นห่วงฟังเสียงครับที่เมื่อก่อนนี้เราควบคุมปริมาณให้อยู่ที่ประมาณ 70% เราลดปริมาณลงมาให้เหลือประมาณ 40-50% ให้มีพื้นที่มากขึ้นนะครับในการที่พี่น้องประชาชนจะเข้าไปเที่ยวชมอีกทั้งแต่ละอุทยานนั้นเนี่ยจะมีเป็นคณะกรรมการอุทยานของแต่ละแห่งเป็นแพ็คประชุมเป็นในพื้นที่แต่ละพื้นที่คุณผู้ชมเรื่องราวของโควิด-19 มันกระทบไปทุกภาคส่วนจริงๆครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ